ควันนี้เรามาดูเราจะมาเปลี่ยนดินยกพันปีอันนี้ให้ดูดินก่อนดินเก่าเขาจะเป็นอย่างนี้จะเห็นว่าดินมันก็เลยอะไรมันแฉะมากแล้วก็รากจะไม่เดินแต่อันนี้ก็ถือว่าโชคดีนะรอดมาที่มันไม่เน่าว่ายกเขาจะไม่ค่อยชอบน้ำเลยอันนี้เดี๋ยวเราจะเคลียร์ดินเก่าออกก่อนแล้วก็แต่งรากนิดหน่อยอันไหนที่มันติดเชื้อแล้วจะเป็นเน่าแล้วเราก็จะเคลียร์ออกเนี่ยค่อยๆเคลียร์ทีนี้วิธีเปลี่ยนดินเนี่ยถ้าให้ง่ายก็คือลดน้ำสัก 2-3 วันดินก็ยังชื้นอยู่ใช่ไหมคือถ้ามันแห้งมากมันก็จะทำให้รากมันขาดอันนี้ให้มันชื้นนิดนึงมันจะได้เคลียร์ออกจากรากได้ง่ายรากก็จะไม่เสียเยอะนี่ดินแฉะมากอย่างนี้ไม่เวิร์กเลยดินอย่างนี้ถือว่าเจริญเติบโตไม่ดีแล้วก็เสียงเน่าด้วยเนี่ยเราเขี่ยพวกนี้ออกเสร็จแล้วมาดูดินใหม่อันนี้จะเป็นดินที่เราผสมเองมาเราก็จะเตรียมใส่กระถางแบบนี้ให้ดูกระถางเนี่ยมันจะเป็นกระถางทรงลึกข้อดีกระถางทรงลึกก็คืออากาศจะถ่ายเทได้ดีแล้วก็ไม่กัดเก็บน้ำเนื่องจากเราจะใส่ฐานหัวต้มเท่านี้เลยตั้งแต่ข้างล่างลงไปเนี่ยนี่คือฐานล้วนส่วนดินที่ผสมจริงเนี่ยแค่นี้เองแค่ผิวเองเพราะว่ารากพวกคุณพวกหยกอะไรพวกนี้ไม่ลงลึกอยู่แล้วดังนั้นข้างล่างที่เป็นฐานมันก็จะทำให้อากาศถ่ายเทแล้วก็ไม่ทำให้น้ำมันแฉะทำให้รากสมบูรณ์ดีก็ข้างบนดูข้างบนข้างบนเนี่ยเราก็จะใช้ดินที่เราผสมเองเนี่ยก็จะเป็นดินใบกล้ามปูแล้วก็หมักแล้วก็ผสมกับหินภูเขาไฟอะไรต่างๆนานามีปุ๋ยนิดหน่อยตาเกอร์จีแล้วก็ใส่พูนๆอย่างนี้เลยแล้วเดี๋ยวเราเอายกขึ้นมาวางบนก็จะประมาณนี้เดี๋ยววันนี้ก็เปลี่ยนตัวนี้แหละโอเค